ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใช้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักนักแสดงมากฝีมือฉายาแมว9ชีวิตแห่งวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดผู้ชายที่เป็นต้นแบบของทรงผมสกินเฮดในยุค90ที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองและมีผลงานภาพยนตร์มากกว่า105เรื่องเคียนูรีฟชื่อเต็มเคียนูชาวลีฟเกิดวันพุธที่2กันยายนพ.ศ. 2507หรือปี1964เป็นนักแสดงชายชาวแคนาดาเกิดในเบรุตและเติบโตในโตลอนโตแม่ของเขาเป็นชาวอังกฤษพ่อของเขาเป็นชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายฮาวายจีนโปรตุเกสและอังกฤษปัจจุบันลีฟทำงานในสหรัฐอเมริกาแต่ถือสัญชาติแคนาดาทั้งที่สามารถเลือกสัญชาติได้4สัญชาติคืออเมริกันและจีนตามพ่อหรืออังกฤษตามแม่หรือแคนาดาตามถิ่นที่อยู่แต่ลีฟเลือกแคนาดาเพราะเป็นประเทศที่เขาเติบโตและเริ่มอาชีพนักแสดงนอกจากนั้นเขายังเล่นกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งได้คล่องแคล่วและเป็นผู้เล่น MVP ของทีมสมัยเมื่อเขายังเรียนมหาวิทยาลัยหรือมัธยมเคียนูรีฟมีน้องสาวคือคิมรีฟและน้องสาวต่างบิดาอีกคนคือคาริน่ามิลเลอร์ซึ่งเกิดกับโรเบิร์ตมิลเลอร์พ่อเลี้ยงคนที่3ของรีฟความหมายของชื่อเคียนูคือชื่อเคียนูหมายถึงลมเย็นที่พัดเหนือภูเขาในภาษาฮาวายและมีความหมายลึกซึ้งคือผู้ที่ซาบซึ้งในพระเจ้าชีวิตในการแสดงของลีฟจากอดีตสู่ปัจจุบันก่อนที่เราจะได้รู้จักเคียนูรีฟในปัจจุบันลีฟเคยแสดงภาพยนตร์เชิงสารคดีในปี1986เรื่องยังบลัดที่เกี่ยวกับกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเป็นเรื่องแรกของเขาในปี1986และเขาเริ่มเป็นที่จับตามองของนักวิจารณ์ภาพยนตร์จากภาพยนตร์เรื่อง River Ace ในปีเดียวกันและต่อมาภาพยนตร์ที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จและเริ่มทำให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักในหมู่วัยรุ่นอเมริกันอย่างแพร่หลายคือภาพยนตร์แนวผจญภัยสุดเกรียนเรื่อง Bill and Ted's Excellent Adventure ในปี1989เขาเล่นคู่กับนักแสดงชายรุ่นใหญ่สุดเก๋าในปัจจุบันและเป็นเพื่อนรักและเพื่อนคู่หูของเขาในยุคนั้นคืออเล็กวินเทอร์ทำให้ภาพเด็กหนุ่มซื่อๆมาดกวนๆชอบฟังเพลงและดนตรีพังแนวอเมริกันภาพลักษณ์ในเรื่องนี้เป็นภาพลักษณ์ติดตัวเคียนูรีฟและตามสื่อต่างๆเช่นนิตยสารและสื่อตีพิมพ์ต่างๆที่เขียนถึงเขาและกระแสการแต่งตัวแนวๆในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นที่แพร่หลายบนแผ่นฟิล์มหนังวัยรุ่นอเมริกันยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์อย่าง Encino Man ในปี1992ก็ได้อิทธิพลการแต่งตัวในภาพยนตร์แบบเดียวกันกับ Bill and Ted's และในปี1991จึงมีภาคต่อของ Bill and Ted's Bogus Journey ออกมาให้วัยรุ่นอเมริกันชนได้ชมกันอีกครั้งและในขณะเดียวกันเขายังมีวงดนตรี Alternative Rockที่เขาเป็นมือเบสและสมาชิกวงและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอย่าง Dog Star ที่กำลังจะมีซิงเกิลให้ได้ฟังในยุคนั้นอีกด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนที่จะเป็นเคียนูรีฟในปัจจุบันและกว่าที่เขาจะสลัดคราบและมาดกวนออกได้และเป็นเคียนูรีฟที่ทุกคนรู้จักนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยและความรออย่างเดียวเท่านั้นเพราะในช่วงปี1980เข้าต้นยุคปี1990บทบาทที่เขาได้รับในการแสดงภาพยนตร์นั้นค่อนข้างมีหลากหลายแนวเช่นภาพยนตร์แนวอินดี้ว่าด้วยเรื่องราวของชายรักชายอย่าง My Old Private Idaho ในปีคริสตศักราช1991ที่เขาร่วมแสดงกับเพื่อนรักของเขาในเวลานั้นคือ River Phoenix ก็ทำให้เขาและ River มีชื่อเสียงและเป็นที่ใฝ่ฝันของชาวสีม่วงในยุคนั้นเป็นอย่างมากและเป็นภาพยนตร์รักชาวสีม่วงที่ถูกกล่าวถึงจนถึงปัจจุบันและในปีเดียวกันหรือปี1991ลีฟยังมีผลงานภาพยนตร์แอคชั่นระดับบล็อกบัสเตอร์กระแทกขึ้นบ้าอย่างพรอยเบกที่เขาร่วมแสดงกับแพทริกสเวซี่และเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแจ้งเกิดเขาในบทบาทของแอคชั่นสตาร์รุ่นใหม่ไฟแรงในยุคนั้นของเขาอีกด้วยและในปี1992เขาก็ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์แนวลึกลับสยองขวัญโทนมืดครึ้มออกแนวดาร์กแบบ Nosferatu คือภาพยนตร์เรื่องBram Stoker Dracula ในปี1992และต่อมาในปี1993ยิ่งตอกย้ำความเป็นนักแสดงมืออาชีพของเขาโดยการที่เขามีผลงานคุณภาพและเป็นที่ฮือฮาอย่างภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha บทที่เขาได้รับคือบทเจ้าชายสิทธัตถะและลีฟถูกกล่าวถึงในความเป็นมืออาชีพคือการที่เขายอมลดน้ำหนักลงจริงๆให้ตัวเขาผอมจนเห็นแค่หนังหุ้มกระดูกเพื่อเข้าฉากถ่ายทำฉากสำคัญในภาพยนตร์ลองไปหาชมกันครับแทบจำเขาไม่ได้กันเลยจริงๆและต่อมาในปี1994เคียนูรีฟประกาศศักดาให้โลกรู้อีกครั้งเพื่อประกาศตัวเป็นฮีโร่แอคชั่นแห่งวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยการที่เขามีภาพยนตร์แอคชั่นกระแทกรถบัสแนวไดฮาร์ดระดับบล็อกบัสเตอร์เรื่องสปีดเร็วกว่านรกที่เป็นผลงานภาพยนตร์แอคชั่นที่มาพร้อมทรงผมสกินเฮดและกล้ามกำยำของลีฟฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองและทั่วโลกจนผู้ชายในยุคนั้นต้องตัดผมทรงสกินเฮดเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้และภาพยนตร์เรื่องสปีดยังแจ้งเกิดนักแสดงผู้กำกับและทีมงานและทีมเบื้องหลัง
ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่สร้างปรากฏการณ์พอสมควรในยุคนั้นครับและต่อจากนั้นเขาก็มีผลงานให้เราได้ชมอย่างต่อเนื่องในยุค90มีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จและมีทั้งหนังหลากหลายแนวให้ได้ชมยกตัวอย่างเช่นหนังฟีลกู๊ดโรแมนติกอย่าง A Walk in the Cloud ในปี1995หนังแอคชั่นไซไฟล้ำอนาคตอย่าง Johnny Mnemonic ในปี1995และหนังแอคชั่นทริลเลอร์อย่าง Chain Reaction ในปี1996และอีกหลายๆเรื่องที่ไม่ได้กล่าวถึงหลังจากที่ห่างหายในวงการภาพยนตร์หนังแอคชั่นและต่อมาในปี1999หลังจากที่เขาห่างหายจากอันดับต้นๆของบ็อกบัสเตอร์เขาก็กลับมาทวงบัลลังก์ความเป็นเจ้าของหนังแอคชั่นสายพันธุ์ฮอลลีวูดอีกครั้งด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์แอคชั่นล้ำอนาคตอย่าง The Matrix เพราะพันมนุษย์เหนือโลกจนเป็นกระแสหนังแนวแอคชั่นปืนฮอลลีวูดผสมผสานกับการต่อสู้ด้วยมือเปล่าแบบมาเทียลอาร์ตและยังได้ผู้กำกับหยวนเหอผิงหรือหยวนหูปิงชาวฮ่องกงมาออกแบบการต่อสู้ให้อีกด้วยจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจนมีการสร้างภาคต่อออกมาให้ได้ชมกันเลยทีเดียวหลังจากความสำเร็จของ The Matrix เขาก็ยังรับงานแสดงอยู่ตลอดเวลาและในปี2002หลังจากการเสียชีวิตของน้องสาวของเขาในปี2001เขาร่วมโครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเข้าร่วมโครงการบริจาคเงินและงานการกุศลต่างๆและยังร่วมก่อตั้งมูลนิธิต้านโรคมะเร็งเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งเพื่อสังคมมีนักข่าวเคยสัมภาษณ์เขาเกี่ยวกับโครงการนี้และเคียนูรีฟได้ตอบนักข่าวสั้นๆว่ามะเร็งคือฝันร้ายของทุกคนมันคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของผมครับเคียนูรีฟกล่าวและเคียนูรีฟยังรับงานแสดงทั้งหนังเกรด A และเกรด B ไปด้วยและมีบางแหล่งข่าวยังสัมภาษณ์เขาอีกด้วยว่าทำไมเขารับงานภาพยนตร์ทุกเกรดเคียนูรีฟจึงตอบว่าผมสนุกกับงานแสดงเพราะเวลาผมแสดงภาพยนตร์ผมไม่ต้องเป็นตัวเองอีกแล้วครับเคียนูรีฟกล่าวหลังจากนั้นผลงานของเขาก็ทยอยออกมาให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆจนเขากลับมาโด่งดังเป็นผู้แตกอีกครั้งในบทบาทนักฆ่าผู้อบอ้อมน้องหมาฆ่าใครอย่าแตะอย่างภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกแรงกว่านรกในปี2014ที่ถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศจนมีการสร้างภาคต่อออกมาให้เราได้ชมกันถึง3ภาคและในปี2020เขายังมีเกมแอคชั่นล้ำอนาคตที่เขาแสดงร่วมและร่วมสร้างอย่างเกม Cyberpunk 2077และเราจะได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์ไปปรากฏในเกมนี้อีกด้วยและในอนาคตกำลังจะมีจอห์นวิกภาค4และภาค5ออกมาให้พวกเราได้ชมพร้อมกับ The Matrix ภาคที่4อีกและแฟนๆของเขาเตรียมพบกับเขาได้เลยครับเรื่องหน้าเศร้าคลอน้ำตาและรอยยิ้มของลูกผู้ชายที่ชื่อเคียนูรีฟในช่วงปี1994ที่เขาดังเป็นผู้แตกกับภาพยนตร์เรื่องสปีดอยู่นั้นก็มีข่าวเกี่ยวกับเขาอีกครั้งและเป็นข่าวสั่นสะเทือนเกี่ยวกับเขาเมื่อเคียนูรีฟประกาศแต่งงานกับผู้ชายด้วยกันหลายสำนักข่าวต้องตกใจและบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ถึงกับงงและช็อกกับข่าวนี้ทุกสำนักข่าวประโคมข่าวนี้อย่างเมามันแต่สุดท้ายคำตอบจากเคียนูรีฟและบทสัมภาษณ์ของเขาก็ประกาศออกมาว่าการที่เขาประกาศแต่งงานในครั้งนั้นเขาทำเพื่อเศรษฐีชายชาวเกย์วัย60กว่าที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและเป็นผู้ป่วยติดเตียงและเขาอยากมีโอกาสได้แต่งงานกับเคียนูรีฟสักครั้งก่อนจากโลกนี้ไปสรุปคือเคียนูรีฟทำเพื่อผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและเพื่อให้เขาได้มีความสุขก่อนจากโลกนี้ไปจึงสร้างข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เขามีความสุขก่อนตายระหว่างที่ภาพยนตร์เรื่อง Matrix กำลังฉลองความสำเร็จในเดือนธันวาคมในปี1999เขากับเจนนิเฟอร์ซิมแฟนสาวของเขาในขณะนั้นต้องสูญเสียลูกสาวที่คลอดก่อนกำหนดและอีก6เดือนต่อมาคิมน้องสาวของเขาก็ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเขาต้องหลับและตื่นอยู่ที่ข้างเตียงคนไข้ทั้งวันและคืนจนทำให้ความสัมพันธ์กับแฟนสาวต้องสั่นคลอนกระทั่งปี2001เขากับเจนนิเฟอร์มีเขาจะหวนกลับคืนดีกันอีกครั้งแต่แล้วอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็พรากชีวิตของเธอไปซะก่อนตราบถึงทุกวันนี้ยังมีคนเชื่อว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเป็นเจตนารมณ์ของซีมที่จะฆ่าตัวตายเนื่องจากว่ายอมรับไม่ได้กับการสูญเสียลูกน้อยของพวกเขาความเป็นโปรเฟสชันแนลของชายที่ชื่อเคียนูรีฟเมื่อไหร่ที่เขาได้รับงานแสดงเมื่อนั้นสตูดิโอและผู้สร้างผลงานจะไม่ผิดหวังเพราะตีตาด้วยชื่อของเคียนูรีฟบนใบปิดสิ่งที่ทำให้เคียนูรีฟเข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆทั่วโลกไม่เพียงแค่เขาเป็นคนมีเมตตาและมีจิตอาสาแต่เมื่อเคียนูรีฟรับงานแสดงภาพยนตร์เมื่อไหร่เขาจะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงสมองของเขาเพื่อสร้างงานให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดยกตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของเขาเช่นภาพยนตร์เรื่องสปีดที่เขาเข้าครอสเล่นกล้ามไปฝึกกับหน่วยสวาทจริงๆและ47โลนินเขาต้องไปเรียนการต่อสู้ใช้มีดดาบซามูไรถึงญี่ปุ่นกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ดาบซามูไรอย่างเห็นได้ชัดหรือแม้แต่ผลงานล่าสุดของเขาอย่างจอห์นวิกเขายังต้องไปฝึกและเรียนการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการใช้อาวุธปืนสั้นและปืนยาวหลากหลายชนิดเพื่อเข้าฉากถ่ายทำของภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องนี้ให้ออกมาสมจริงที่สุดเคียนูรีฟเคยกล่าวไว้ว่า
ผมไม่เคยคาดหวังกับรายได้ที่จะตามมาของภาพยนตร์แต่ละเรื่องแต่สิ่งที่ผมกำลังฝึกและทำอยู่มันจะทำให้คนที่ดูผมจดจำผมไปตลอดทั้งชีวิตของเขาครับเคียนูรีฟได้กล่าวไว้ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกปี2013รีฟยังหันไปทำงานเบื้องหลังเป็นผู้กำกับครั้งแรกในผลงานเรื่อง Man of Tiger ที่ไปถ่ายทำทั้งเรื่องในเมืองจีนอีกทั้งเมื่อปี2011เขายังมีผลงานหนังสือ All Day to Happiness ร่วมกับแฟนสาวคนปัจจุบันของเขาคืออเล็กซานดราแกนในเล่มกล่าวถึงการเรียนรู้ในการก้าวผ่านความยุ่งยากของชีวิตจากประสบการณ์ของเขาเองและเมื่อปี2016เขาทำโปรเจกต์หนังสือร่วมกับแกรนท์และสำนักพิมพ์เดิมอีกครั้งชื่อเล่ม Shadowและเคียนูรีฟได้กล่าวไว้ในหนังสือว่าผมจะใช้สมาธิกับตัวเองให้มากขึ้นและจะไม่จับเจ้าอยู่กับตัวเองมากเกินไปอีกแล้วเพราะมันจะยิ่งทำให้แย่ความจริงผมอยากแต่งงานและมีลูกเคียนูรีฟกล่าววิถีที่แตกต่างจากฮอลลีวูดเคียนูรีฟมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากนักแสดงคนอื่นๆมากเขาไม่เคยไปปรากฏตัวตามปาร์ตี้หรืองานสังสรรค์ของเหล่าดาราคนดังแต่ชอบนั่งรถมอเตอร์ไซค์ของเขาและตะเวนขับไปตามที่ต่างๆอย่างสงบนักแสดงร่วมวงการน้อยคนนักที่จะรู้จักเรื่องราวส่วนตัวของเขาเขาเป็นเสมือนคนนอกวงการใช้ชีวิตง่ายๆความสงบนิ่งของเขาที่ฉายแววดูคล้ายเวทมนต์เมื่อต้นปี2005ลีฟได้รับเกียรติจากวงการภาพยนตร์ให้ลีฟเป็นดาวประดับ Hall of Fame บน Hollywood Boulevard อันดับที่ 2,277 พร้อมแขวนแผ่นประทับรอยฝ่ามือของเขาไว้บนผนังของร้าน Planet Hollywood ในลอสแองเจลิสนอกเหนือจากการแสดงแล้วจากความชอบในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ของลีฟจึงมองหารถแนวที่เขาสนใจกระทั่งในปี2007เขาได้เจอกับการ์ดฮอลลิงเจอร์นักออกแบบคัสตอมไบค์ทั้งสองพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนรักกันและร่วมก่อตั้งบริษัทArch Motorcycle Company แต่รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทลีฟนำไปบริจาคเป็นการกุศลให้กับองค์กรต่างๆที่เขาร่วมสร้างไว้เช่น PETA และมูลนิธิ Sick Kids และ Stand Up To Cancer นิตยสาร Hello ของประเทศอังกฤษกล่าวถึงเคียนูลีฟและการให้ของเขาว่าเงินน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เขาคิดถึงเขาสามารถอยู่ได้อย่างสุขสบายไปจนถึงศตวรรษหน้าจากสิ่งที่เขาสร้างมานี่แหละคือลูกผู้ชายที่ชื่อเคียนูลีฟสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครและย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักหนีความวุ่นวายจากสังคมเปิด Talk About Movie ชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ